สนับสนุนโดย Lotus รู้สึกดีๆทุกวันที่ Lotus ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการซักซ้อมขบวนผู้นำเอเปค2022เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังที่ท่านเนี่ยเดินทางกลับมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาโดยมีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารอต้อนรับครับแล้วก็รายงานสถานการณ์ภาพรวมก่อนการประชุมเอเปคว่าการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เหมือนว่าเราไปดูงานก่อนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคท่านนายกเองยอมรับนะครับว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลในประเทศด้วยเช่นกันพร้อมกับขอร้องประชาชนทุกคนต้องช่วยกันอย่าให้เกิดปัญหาในช่วงนี้เด็ดขาดเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้คนไทยจะได้รับประโยชน์นั่นก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันทำให้บ้านเมืองเกิดความสวยงามไม่อยากให้เกิดความรุนแรงงานนี้เป็นงานส่งท้ายปีเก่าก่อนที่จะไปปีใหม่จึงไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใดๆขึ้นทั้งสิ้นฟังเสียงท่านนายกย้ำถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับผมก็เป็นห่วงเป็นกังวลที่นี่อยู่เหมือนกันแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเรื่องของฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารเจ้าที่ผมก็เห็นท่านรองผู้ว่าก็ได้ติดตามอยู่นะผมก็ดูในโทรทัศน์บ้างในข่าวที่ส่งไปบ้างนะครับผมก็ไม่ค่อยกังวลอ่ะแต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนทุกคนต้องช่วยกันล่ะใช่ไหมคืออย่าให้เกิดปัญหากันแล้วกันนะการที่เราจะได้อะไรมาเราก็ต้องช่วยกันน่ะนะแล้วเวลาวันนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดปัญหาในช่วงนี้โดยเด็ดขาดนะขอร้องกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความรักความสามัคคีดีที่สุดนะอะไรที่ดีก็ช่วยกันอะไรไม่ดีก็เตือนกันมานะรัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลแก้ไขนะด้วยความเข้าใจอ่ะบางอย่างก็อาจจะไม่เข้าใจกันมากนักแต่เนาะเพราะบางทีมันงานมันเยอะเลยแล้วก็พูดนานๆก็ไม่ค่อยได้พูดแต่หลังๆก็ไม่ได้พูดไงก็เลยตีความแล้วก็ไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดว่าเราไม่น้อยหน้าใครนะในการประชุมนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็รอดูเอเปคอีกทีบ้านเมืองเราก็สวยงามเพราะนั้นอย่าทำอะไรให้มันเสียหายแล้วกันเห็นใจเจ้าที่ตำรวจทหารเขาบ้างนะไม่มีใครอยากทำให้เกิดความรุนแรงอยู่แล้วนะครับวันนี้ถือว่างานนี้เป็นงานส่งท้ายปีเก่าก่อนไปปีใหม่ปีหน้าซึ่งหลายอย่างมันจะพรีดอออกผลนะในปลายปีนี่แหละในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุถึงการซักซ้อมขบวนรถยนต์ของผู้นำและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่จะเดินทางร่วมประชุมเอเปค2022ได้มีการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบไปแล้วนะครับช่วงคืนวันที่12พฤศจิกายนต่อเนื่องถึงเช้ามืดของวันที่13พฤศจิกายนก็ยืนยันนะครับมีความพร้อม90%ทั้งการซักซ้อมรถนำขบวนการบริหารจัดการจราจรการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกรมพิธีการทูตแล้วก็พบว่าภาพรวมการซักซ้อมขบวนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เป็นที่น่าพอใจดีครับสำหรับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานที่พักผู้แทนประเทศนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าได้เตรียมความพร้อมและขอความร่วมมือให้กลุ่มเหล่านี้คำนึงถึงความเรียบร้อยไม่กระทำผิดกฎหมายและภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยเน้นย้ำนะครับว่าห้ามทุกกลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่ประกาศอย่างเด็ดขาดส่วนจะมีการเคลื่อนไหวหรือว่าจัดกิจกรรมในพื้นที่นอกเขตประกาศก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ทั้งนี้ได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเฝ้าระวังด้านการข่าวอย่างเข้มงวดแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจทั่วทุกภาคด้วยนะครับส่วนในช่วงบ่ายวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยชื่อผู้นำเขตเศรษฐกิจและผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย21เขตเศรษฐกิจที่จะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้พร้อมกับแขกพิเศษของเจ้าภาพเอเปคอีก3เขตเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับเชิญให้มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำเอเปคโดยเป็นการเรียงลำดับประเทศตามตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเริ่มกันที่เขตเศรษฐกิจเอเปคนะครับอาทินายแอนโทนี
อัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีอัสซานาลบอเกียนายกรัฐมนตรีของบรูไนนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮันด็อกซูนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้นางคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่วนแขกพิเศษ3เขตเศรษฐกิจนะครับได้แก่กัมพูชาฝรั่งเศสแล้วก็ซาอุดิอาระเบียก็ตอบรับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ